สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีของจากโกดังญี่ปุ่นมา2ลังนะครับประมาณ 14.5 กิโลพอเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยก็กล่องนี้ 8.7 กิโลกล่องบนนะครับกล่องล่างก็ 5.8 กิโลเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูผมยังไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างแต่ข้อมูลเบื้องต้นก็คือมันเป็นพวกรถบังคับพวกอาร์ซีต่างๆนะครับของคุณหมูก็เดี๋ยววันนี้มาแกะดูเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยดูว่ากล่องแรกของนี้ 8.7 กิโลมีอะไรบ้างนะครับการันตีของสวยทุกชิ้นนะครับคุณหมูเขาเลือกให้เองกับตัวอ่ะเรามาดูหน้ากล่องกันโอ้มาชิ้นแรกเลยผมชิ้นเล็กก่อนคุณหมูเทสให้ดูทุกอันแล้วนะครับว่าใช้งานได้นะครับก็นี่ครับจะมีแพ็คเขียนบอกด้วยดีมากเป็นการบริการที่ดีมากนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะรถบังคับนะครับผมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้อันแรกชิ้นที่2โอ้โหอันนี้สีทองอลามเลยมีเขียนบอกการันตีเล่นได้ด้วยนะครับนี่นะครับโอ้โหคันเท่าฝ่ามือผมเลยนะเนี่ยอันนี้แกะให้ดูบันทึกสดนะครับแต่ลงตอนกี่โมงค่อยว่ากันอีกทีอย่าเพิ่งจองนะครับตอนนี้ยังจองไม่ได้เพราะว่าผมต้องดูต้นทุนนี่เขียนการันตีคันนี้สวยมากครับโอ้รีโมทก็สวยนะนี่ดูสัญลักษณ์นี้สัญลักษณ์นี้ยี่ห้ออะไรเอ่ยโอ้คันนี้แค่วางก็สวยแล้วนะครับสงสัยไม่พ้น ผมเก็บไม่ได้ขายคันไหนขายก็เดี๋ยวรอติดตามทางเพจซีเก้งทอยนะครับนี่คันนี้ก็สวยเหมือนกันสปอร์ตคาร์นะครับสเกล1:16รีโมทคอนโทรลสปอร์ตคาร์นี้ก็มีรันตามกล่องนะครับอันนี้สวยครับสวยทุกคันนี่แค่กล่องแรกนะครับผมก็ตื่นเต้นแล้วส่วนนี้ Bigfoot นะครับแพ็คมาอย่างดีโอ้คันนี้ก็สวยนะครับสวยแค่วางก็สวยแล้วอันนี้งานนอกแพ็คนะครับนอกแพ็คผมก็ตอนนี้กี่คันแล้วเอ่ย1 2 3 4 5 5 5ชิ้นละอ่ะต่อมาToyota 2000 GT โอ้โหใช้งานได้นะครับเขียนการันตีไว้ตัวนี้เป็นสีบอนเงินว่าจะไม่แกะก็แกะให้ดูแล้วกันโอ้โหแจ่มจันเด่นดวงตายแล้วผมจะได้ขายไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะของจะเก็บเองหมดเลยนะครับรอติดตามกันในเพจซีเก้งคอยนะครับก็ผมขอเวลาทำราคาหน่อยผมขายไม่แพงหรอกก็ตลาดนัดวันจันทร์ของอำเภอพิมายนะครับก็มาชมตัวจริงกันได้ยังเหลืออีก2กล่องใหญ่นะครับในกล่องชิ้นแรกหัวนี้ตีลังกานิดหนึ่งโอ้โหคันนี้ดิกเบิ้มคันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรเดี๋ยวขอดูหน้าตาอุลิโมสวยมากนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยคันนี้อะไรเนี่ยแลมโบหรือเปล่าครับ
เฟอร์รารี่1ต่อ16สุดอีกแล้วเฟอร์รารี่ขอแกะยนต์โฉมหน่อยตีลังกานิดนึงไม่เป็นไรนะครับสภาพโอเคนะขัดนิดหน่อยขัดอีกนิดหน่อยในกล่องก็มีรีโมทนะครับสวยสวยมากสถาน9โวลต์แล้วก็มีแท่นชาร์จมาโอเคเก็บก่อนครับนิดหน่อยก็สะอาดเหมือนเดิมก็วิธีการขัดก็นั่นนะครับใช้ Stay Clean หาซื้อได้ที่ 7-Eleven ผมไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ผมเล่าให้ฟังนี่เลยโอ้โหคันนี้ก็สวยนะครับโอ้โหอันนี้กองใหญ่กองใหญ่ด้านหลังเป็นไรเอ่ยเป็นรูปรถต่างๆแต่นี้คืออะไรเอ่ยลองมาทายกันดูนี่นะกล่องเป็นอย่างนี้โอ้มอเตอร์ไซค์วิบากนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากผมปรับกล้องนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากอ่ะหนูแกะออกมาให้ดูไม่มีผู้ช่วยนะครับแกะคนเดียวทุลักทุเลนิดหน่อยอันนี้ก็จะเป็นแมนนวลคู่มือการเล่นนี่หน้าตารีโมทนะครับปึ๊บอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเดี๋ยวค่อยพากันก็ตัวเจ้าโมเตอร์คอสพร้อมคนขับนะครับน่าจะแรงน่าดูตัวนี้เดี๋ยวรีวิวคลิปหลังให้ดูเดี๋ยวเก็บที่ชาร์จก่อนหม้อแปลง 1.2 โวลต์หรือเปล่าเห็นไม่ชัดเมื่อกี้ขอเก็บแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวหลังที่2เดี๋ยวขอตัดคลิปนี้แค่นี้ก่อนมาต่อหลังที่2นะครับหลังนี้ 5.8 กิโลเปิดมาปุ๊บก็เห็นเลย King of Off-road Bigfoot เอาตัวนอกลังก่อนแล้วกันปึ๊บนี่ออกออกยากต้องเอาลังออกตัวนี้ก็ออกยากเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้รถอะไรไม่รู้ Fastland PCชาร์เกอร์ดูเหมือนลำตัวมันหนอนนะครับลำตัวมันหนอนเหมือนมันโยกได้อะเราลองแกะดูกล่องก็สภาพก็ 60% นะครับก็ซื้อไปก็ซื้อไปเล่นนะไม่ได้ไปเก็บกล่องก็ไม่ถ้าเกิดใครชอบก็ไม่ต้องซีเรียสตัวนี้ก็ตามสภาพครับของมันเดินทางมาไกลตามระยะการใช้งานเทสมาแล้วว่าเล่นได้โอ้โหนี่หล่ออู๋หนักนะครับอะไรเนี่ยเหมือนมันจะเล่นได้2ทางนะไม่ผมไม่ใส่ฐานก็เลยไม่รู้เป็นยังไง
ันนี้ต้องลองเล่นต้องลองเทสนะครับโอ้เหมือนหนอนเลยตัวนี้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาเทสดูตัวนี้น่าสนใจนู่นครับผ้าขนหนูอยู่นู่นผ้าขนหนูอยู่นู่นวันนี้ก็แก่ไปด้วยเลี้ยงหลานไปด้วยนะครับวันนี้ไม่มีใครอยู่เลยต้องเลี้ยงหลานคนเดียว ได้ของมาสดๆร้อนๆเลยก็เลยอยากแบ่งปันให้เพื่อนๆเห็นมากว่ามีอะไรนะครับเพื่อสนใจอยากจับจองอึ๊บต่อมาโอ้ตัวนี้ก็สวยโตโยต้ารุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวหาอ่านชื่อรุ่นก่อนลำตัวก็สวยนะครับนี่เลยสวยเลยรีดิโอคอนทูนคาร์นี่ไงคูเซอร์ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านี่ครับมาพร้อมรีโมทคอนทูนทุกตัวผ่านการเช็คแล้วล่ะว่าเล่นได้แน่นอนก็เดี๋ยวผมจะต้องมาเช็คอีกรอบหนึ่งไม่ต้องห่วงการันตีการส่งมอบถึงมืออ่ะมาตัวนอกแพ็คนะครับตัวนอกแพ็คก็จะมีนี่เลยรถตำรวจญี่ปุ่นอันนี้คันเล็กนะครับแค่วางก็สวยแล้วอีกคันก็ Big Foose มาพร้อมสีเงินวาวอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเอาแลนเดอร์เหรอโอ้ก็น่าสนใจระบบช่วงล่างก็ดีทีเดียวน่าสนใจนะครับตัวนี้อะไรคะอะไรคะมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้มาช่วยลุงเก้งขายของนั่งเลยนั่งตรงนี้เลยสวยไหมสวยไหมนี่ครับออฟโรดแฮมเมอร์ฟูลฟังก์ชันเรดิโอคอนโทรลคาร์ SUV มาพร้อมกับสีขาวตัวนี้ขาวสะอาดใหม่ตอนนี้สุดร้อนมากครับนี่นะแบบเต็มตัวเลยอึ๊บอันนี้ห่อลอยห่อกระดาษใสมานะครับโอ้โหติดสติกเกอร์กระจาย Toyota รถแข่งแรลลี่แน่นอนคันนี้โอ้โหคันนี้สวยครับคันนี้สวยผมก็ไม่ได้นับเนี่ยมันกี่คันแล้วเนี่ยมีรถถัง Battle Tank RC เขียนว่า BB ตรงนี้คือยิงลูกปืนอัดลมได้แน่นอนนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัว BB ไม่รู้รุ่นไหนอ่ะมันภาษาญี่ปุ่นอ่ะนะเอาแบบเอาเป็นว่าสวย Push Battlefield on ตัวนี้ลงสีมาสวยนะครับไม่ใช่สีพลาสติกกระโหลกกะลานะครับดูสีมีความเงามันในตัวจะออกไม่สลิดหน่อยมาคันนี้ก็อีกคันที่คันใหญ่นะครับภาษาญี่ปุ่นชัดขนาดนี้ Diver Spirit เป็นสไตล์รถดิฟ RC Dive ก็เป็นลักษณะบอดี้เบาตัวนี้ยังไม่ได้แกะเดี๋ยวผมค่อยแกะอีกทีอ่ะนี่หรอกตรงนี้แกะได้ไม่ได้ติดเทปใสน้ำหนักใช้ได้เลยตัวนี้นี่ครับ
ไม่อีกคันสวยเดี๋ยวเจอผมแน่คันนี้ก็ลาไปด้วยคันนี้คันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงก็รูปละเอียดก็เดี๋ยวผมลงในเพจซีเจียงทอยอีกทีหนึ่งลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดี